รีพระบาทผมก็ปกป้องข้าพระเจ้านายประกอบเผ่าพงศ์ที่ดีกรมหม่อนใหม่ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมหม่อนใหม่ตามมีความปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฟ้าราชบุรีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566นี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างร่วมสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่มิได้ที่ใต้ฟ้าราชบุรีพระบาททรงบำเพ็ญราชกรณียกิจนานับประการด้วยราชวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความพัฒนาสาธารณของประเทศพระบรมราชโองการที่ราชการแก่ข้าราชการในโอกาสต่างล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมและสุจริตซึ่งพวงข้าพระพุทธเจ้าจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลฤทธิ์เพื่อสนองพระราชบัญชาของใต้ฝ่าพระบรมบาทด้วยความจงรักภักดีสืบไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดีขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพลานุภาพแห่งคุณพระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลและโปรดบันดาลประทานไทยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญขอเพื่อสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกิดไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นนิพพานโปรดเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรตราบกาลนานข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมหม่อนใหม่กราบถวายปฏิญาณเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้านายประกอบเผ่าพงศ์ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ